สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับท่านผู้ฟังน่าจะได้เคยได้ยินคำว่าฟีดแบ c กกันมาบ้างนะฮะระยะหลังเนี่ยคำนี้เป็นที่นิยมกันมากนะครับโดยเฉพาะบริษัทหลายแห่งทีเดียวที่นำเอาระบบที่เราเรียกว่า performance management เข้ามาใช้เนี่ยนอกจากการตั้งเป้าหมายการกำหนดตัวชี้วัดผลงานแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการพูดคุย ถึงเรื่องของความคืบหน้าจะต้องมีการให้ฟีดแบ k ลูกน้องของตัวเองว่าขณะนี้เขาได้ทำงานไปถึงไหนแล้วมีอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงแม้ว่าขนาดบังบริษัทที่ปัจจุบันเราใช้ OKR OK เข้ามาก็ตามนะครับ OKR OK ก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์กับตัวชีวัดนั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่าตัวหนึ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเราต้องมีการพูดคุยต้องมีการฟีดแบกก็คือต้องมีการคอมมูนิเคชันและฟีดแบกอยู่ดี ก็เลยกลายเป็นที่มาอันหนึ่งว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้บริหารในระดับไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราต้องการให้งานประสบความสําเร็จโดยผ่านลูกน้องของเราเนี่ยนอกจากการกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับเราต้องบอกลูกน้องนะฮะว่าเขาจะต้องทําอะไรแค่ไหนเท่าไหร่ที่เรียกว่าประสบความสําเร็จหลังจากนั้นในแต่ละช่วงเวลาเช่นแต่ละเดือนแต่ละไตรมาส ตัวผู้จัดการหรือตัวหัวหน้าเองเนี่ยจะต้องเรียกลูกน้องมาพูดคุยฟีดแบ็กกันอย่างสม่ําเสมอว่าขณะนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ตัวลูกน้องเองเนี่ยเขาทําอะไรดีทําอะไรไม่ดีที่จะต้องปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อให้ผลงานมันวิ่งไปหาเป้าหมายได้อันนี้คือภาวะปกติท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมว่าแล้วเราไล่กันขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงผู้ริหาดับสูงสุดขององค์กรเนี่ยผู้หารสูงสุดใครล่ะที่จะเป็นคนให้ฟีดแบ็กเขา ะะเพราะว่าไม่มีนายแล้วนะฮะหลายท่านอาจจะบอกว่าอา้าวก็คณะกรรมการบริษัทไงอาใช่นะฮะคณะกรรมการบริษัทถ้าท่านเคยเข้าประชุมกรรมการบริษัทเนี่ยท่านจะเห็นว่ากรรมการบริษัทที่เข้ามาประชุมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมาติดตามเรื่องของความคืบหน้าในแง่ของนโยบายในแง่ของตัวเลขว่าขณะนี้ตัวเลขคืบไปไหนต้นทุนเป็นยังไงนะฮะเรื่องของโครงการต่างๆที่สัญญาไว้ว่าจะทำมันทําได้ถึงไหนแล้วซึ่งตรงเนี้ย ถือว่าเป็นฟีดแบ็กที่ดีอันหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าแล้วพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงที่มีการบริหารจัดการลูกน้องละ่ะเช่นผู้บริหารบางคนเป็นคนที่โดมิเนตมากเป็นคนที่ปากไวหรือเป็นคนที่อาจจะพูดจาผงผางเนี่ยสิ่งเหล่านี้ใครหลักที่จะให้ฟีดแบ็กเขาผมเชื่อว่ากรรมการเนี่ยไม่มีเวลามานั่งคุยแบบนี้กับผู้บริหารระดับสูงคนนั้นแน่นอนนะครับคําตอบก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับว่าถ้าท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ย จริงๆนะฮะเช่นตำแหน่ง CEO, MD หรือ President ขององค์กรเนี่ยเขาจะมีโดยปกตินะฮะเขาจะมีอยู่3คํคำตอบก็คือ3คนเนี่ยนะฮะที่จะสามารถให้ฟีดแบ c k เขาได้คำตอบแรกก็คือเขาต้องฟีดแบ c k ตัวเองอันนี้อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ก็เห็นมาหลายที่แล้วนะฮะว่าผู้บริหารระดับสูงสุดเนี่ยเนื่องจากไม่มีใครมาบอกเขาว่าเขาทำอะไรได้ดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยนั่นแปลว่าเขาเองจะต้องพิจารณาจากสิ่งที่เขาทำอยู่ในปัจจุบัน ว่าเขาทำไปแล้วมันเกิดผลกระทบอะไรกลับมาบ้างนะครับตัวยากสุดก็คือเขาต้องเปิดใจกว้างมากๆนะฮะคือไม่เข้าข้างตัวเองว่าสิ่งเขาทำไปเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดไม่ยึดเอาอำนาจตัวเองเป็นหลักว่าเขามีอำนาจทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาทำลงไปนั่นคือสิ่งที่ถูกซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยแน่นอนว่าเขาคงฟีดแบ็กตัวเองไม่ได้แน่ๆนะครับกรณีที่ฟีดแบ็กตัวเองไม่ได้คนที่2ที่พอจะบอกเขาได้ก็คือ พนักง,งานนี่แหละพนักง,งานทุกคนทุกระดับในองค์กรนั่นแหละครับมันเลยเป็นที่มาของการทําเรื่องของ engagement survey เรื่องของ satisfaction survey หรือบางครั้งอาจจะมีเรื่องของกล่องรับความคิดเห็นซึ่ง CEO บางบริษัทก็เปิดเลยนะฮะว่าพนักงานคนไหนรู้สึกไม่ดีอย่างไรกับการบริหารจัดการหรือกับเรื่องทุกเรื่องเนี่ยเขาสามารถที่จะหย่อนความคิดเห็นลงในกล่องนี้ได้ซึ่งถ้าความเห็นนั้นมันมี เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอะไรบางอย่างของ CEO แล้วถ้าพนักง,งานกล้าบอก CEO ก็จะรับทราบละ่ะว่านี่คือฟีดแบ็กอันหนึ่งที่พนักง,งานแจ้งมานะอย่างไรก็ดีการที่จะมีคนบอกเขาเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นผู้หาดับสสูงสุดถูกไหมครับดังนั้นมันวกกลับมาเรื่องเดิมฮะเขาจะต้องมีใจิตใจที่เปิดกว้างรับฟังฟีดแบ็กจากคนรอบข้างจริงๆแล้วก็เอาฟีดแบ็กเหล่านั้นเนี่ย มาพิจารณาถึงเหตุถึงผลว่าจริงๆแล้วที่เขาที่พนักง,งานฟีดแบ็มาเนี่ยมันมีเหตุมีผลมันใช่หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเป็นการต้องการที่จะมาว่าก,กล่าวตําหนิกันตรงไปตรงมาอันนี้เราก็แยกแยะน่าจะพอแยกแยะได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะครับแต่พอถึงเวลาทำาำข้าจริงผมเคยเห็นหลายที่นะว่าผู้แวดะดับสูงเนี่ยประกาศเลยนะครับว่าเขายินดีที่จะรับฟังความเห็น ของพนักง,งานทุกระดับแต่พอถึงเวลาที่พนักง,งานส่งความเห็นมาเ,นเขากับไม่เคยสนใจที่จะเอามาปรับปรุงตัวเองก็มีนะครับอันนี้คือแหล่งที่2ที่พอจะฟีดแบ็กซีอหรือระดับสูงสุดขององค์กรได้นะครับแหล่งที่3ก็คือโค้ชภายนอก เคยได้ยินใช่ไหมครับว่าผู้ใหญ่ระดับสูงบางองค์กรเนี่ยเขาจ้างโค้ชมาเลยนะครับที่เราเรียกว่า Executive Coach เนี่ยหรืออาจจะจ้างเป็นลักษณะของพี่เลี้ยงเมน t ทอร์เนี่ยนะครับเข้ามาเพื่อประกบการทํางานของผู้ใหญ่ระดับสูงเจ้าตัวคิดเองจ้างเองเลยนะฮะก็คืออาจจะให้ทางฝ่ายเ r เป็นคนช่วยหาว่าในตลาดเนี่ยตอนนี้มีใครที่สามารถจะเป็นโค้ชในแง่ของการเป็นลีดเดอร์การเป็นกูดแมネจเมนต์ได้บ้างนะครับ HR ก็หามาให้หลังจากนั้นพอ เราคุยกันรู้เรื่องแล้วเนี่ยผู้หารดับสูงคนนี้ก็จะฟังโค้ชคนนี้แหละว่าเขาว่าอะไรเพราะฉะนั้นโค้ชก็ต้องทําหน้าที่ให้ฟีดแบ็กถามว่าโค้ชไปเอาเรื่องราวมาจากไหนแน่นอนคนเป็น Executive ทีฟโค้ชเขาก็ต้องเก็บข้อมูลน่นะครับโดยปกติก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกับผู้หาระดับรองพูดคุยกับพนักง,งานบ้างนะฮะเพื่อรับทราบข้อมูลบางอย่างกลับเข้ามาหลังจากนั้นเวลาเข้าประชุมอะไรต่างๆตัวโค้ชเองก็อาจจะต้องเข้าไปนั่งข้างๆ CEO ด้วยเพื่อที่จะ สังเกตว่า CEO มีพฤติกรรมอย่างไรมีวิธีการบริหารจัดการยังไงนะฮะเพื่อเก็บข้อมูลหลังจากนั้นเขาก็จะเป็นคนให้ฟีดแบ็กกับ CEO คนนี้แหละนะครับ c e o เองก็ต้องเหมือนเดิมนะฮะต้องเปิดใจกว้างแต่ในแง่ของการเป็น Executive Coach เนี่ยในแง่ที่ CEO จ้าง Executive Coach มาเนี่ยนะครับ <S <S เขาเปิดใจไปแล้วครึ่งหนึ่งถูกไหมฮะเนื่องจากว่าไม่มีหัวโขนไม่มีหน้าไม่ต้องขายหน้าอะไรเนะี่ยเพราะฉะนั้นการพูดคุยกับโค้ชคนนี้ ผมเชื่อว่า CEO ส่วนใหญ่มักจะกล้าแล้วก็เปิดตัวเองเปิดใจรับฟังแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเป็นโคช้ชที่ดีเขาจะแนะนำนะครับว่าเทคนิควิธีการจะเป็นอย่างไรทุกอาทิตย์อาจจะมาเจอกันนะแล้วก็พูดคุยกันซึ่งผู้บริหารระดับสูงของหลายองค์กรเนี่ยใช้วิธีนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองจากเดิมที่อาจจะไม่ค่อยชำนาญเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบางคนอาจจะไม่มีลีดเดอร์ชิพที่ดีพอแต่พอมีโคช้ชมาประกบสัก5 6เดือนเนี่ย เขากลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยกลายเป็นผู้บริหารที่มี l e a ดอร์ชิพสูงมากนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถจะ feedback ผู้บริหารระดับสูงได้นะครับสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันก็วกกลับมาเรื่องเดิมนะครับการเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรหรือระดับสูงสูงเนี่ยเนื่องจากว่าท่านกลุ่มอํานาจไว้เต็มนะฮะท่านมีอํานาจสั่งการมีอํานาจในการที่จะกระทําการเกือบทุกอย่างในองค์กรเนี่ยนะครับ มันทําให้บางคนเนี่ยมันหลุดก็ไปในด้านมืดของอํานาจนั่นก็มีจนกระทั่งไม่ฟังคนอื่นนี่แหละคือหลุมดําอันใหญ่เลยนะที่จะทําให้การพัฒนาตัวเองในฐานะลีดเดอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะเดินต่อได้ดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นเลดี้ชิพที่ดีนะครับให้เป็นลีดเดอร์ที่ดีเนี่ยนะครับท่านเองต้องเปิดใจกว้างมาก รับฟังความเห็นรับฟังด้วยเหตุด้วยผลจริงไม่จริงรับไม่เป็นไรเอามาพิจารณาได้แต่ต้องเปิดใจรับฟังไว้ก่อนนะครับฟังแล้วเอามาพิจารณาว่าสิ่งไหนใช่ก็พัฒนาสิ่งไหนที่คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับเพื่อที่ได้วางแผนในการพัฒนาตัวเองให้เป็น good leader ได้ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับ